โอเคมาต่อกันทางไปเจอโกโลอีก200เมตรข้างหน้าไอ้หญ้าพวกนี้ไม่ต้องเก็บแล้วมั้งเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังก็ได้เก็บที่อื่นที่มันเก็บง่ายกว่านี้ดีกว่าแถวนี้มันไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยหีบใช่ไหมหีบเฮ้ยอะไรอ่ะดาบกลิ้งไปแล้วคุณทำอย่างนี้กับผมไม่ได้นะคุณทำอย่างนี้กับผมบ่อยๆไม่ได้นะอันนี้แฟกอ่ะก็เข้าใจว่าหีบมันเยอะแต่แบบก็เต็มบ่อยไปบางทีอ่ะเหลืออะไรผมบวกมั้งวะเนี่ยโบนัสการรักษาชีวิตฟื้นฟูงานธาตุชีวิตแรงคิเซตนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วผมไม่ค่อยอยากไปบวกมันเท่าไหร่เนี่ยแบบว่าอันนี้ลุ้นคิดแดมไหมลุ้นคิดแดมลุ้นคิดเดชแต่ออฟมันไม่สวยอ่ะไม่เอาดีกว่าชำนาญธาตุแรงคิฟื้นฟูเอ้ยนี่ลุ้นออฟสี่ได้ลุ้นคิดเดชไปดิไปคิดเดชปะล่ะออกไปคิดเดชให้ปะล่ะออกมาเป็นอัตคิให้ปลาอัตคิปลาตั้ง 4.1 แหมเหี้ยก็เหี้ยแล้วไม่เก็บอันนี้ไม่เก็บเฮ้ยฟ้าผ่านทางไปโกโลทางนี้โอเคเรามาถูกทางแล้วไม่ได้สเปซสปาร์ตเนี่ยไอ้พวกนี้มันมีออร่าดำๆอ่ะมันแปลกๆนะเป็นคำสาปเหรอหรืออะไรงงเหมือนมันรีซิปเพิ่มขึ้นด้วยอ่ะยิงแล้วล้มยากเลือดก็เหมือนจะเยอะไม่สิเลือดมันเท่าเดิมแหละแต่ดีเฟนซ์มันเยอะขึ้นมันยิงเข้าเบาลงเท่าที่สังเกตเปิดเทเลพอร์ตมีเทเลพอร์ตแล้วเปิดอีกจุดหนึ่งตรงนี้อันนั้นเราเข้าไปได้ไหมโดนชนแถวนี้อยู่ไหนไออันนั้นไงข้างบนเจอละแล้วก็มีเควสโลกตรงนี้ด้วยมีเควสโลกตรงนี้เมื่อกี้หลอดอะไรเหลืองๆวะอ๋อหลอดแรกแม่งบั๊กอินเทอร์เฟซมั้งขึ้นมาสักไกลเลยนี่ไงเดี๋ยวนะผมอยู่ส่วนไหนของแมปแล้ววะถ้าผมเก็บไปผมจะรู้ไหมเนี่ยว่าผมอยู่ไหนหายละต้องประมาณเอาอ่ะโอเคผมอยู่นี่ไงประเด็นมันอยู่ตรงเนี้ยผมไม่รู้อยู่ไหนแล้วเว้ยเดี๋ยวใช้ตัวช่วยหน่อยดีกว่าจุดเทเลพอร์ตโอเคจุดเทเลพอร์ตเป็นจุดหลักเอาไว้ล็อกดูผมวิ่งมาถึงจุดเทเลพอร์ตเดี๋ยวนะส่วนไหนของเทเลพอร์ตวะนี่ป่ะนี่ป่ะนี่ป่ะเพราะตอนเล่นเรายังอยู่ริมชายหาดอยู่ถ้าให้ผมประมาณก็ใช่เทเลพอร์ตอันนี้ขวาเรามาจากทางขวาแล้วเราเรียกมาซ้ายเราก็มาเก็บอันนี้โอเคงั้นน่าจะเป็นอันนี้แหละดูเป็นหลักเพราะว่าแมปเลยไม่เปิดดูยากเวทโลกผ่านมาใกล้ๆแล้วรับเวทโลกหน่อยละกันรับทิ้งไว้แต่ยังไม่ทำไม่รู้ด้วยว่าเป็นใครคงไม่ใช่พวกแก๊งนักชิมอะไรพวกนั้นใช่ไหมทั้งค่ายโกโลเฮ้ยเสาเฮ้ยผมไปเปิดเสาดีกว่าเสาอยู่ข้างหน้าเลยเอ้ยตรงนี้เควสโลกทั้ง2จุดเนี่ยแต่ว่าเสามันอยู่ใกล้ๆนี้เองอ่ะเนี่ยแค่ฝั่งโน้นเองอุ๊ยอย่างนี้อะไรเนี่ยเล่นอย่างนี้เลยนะเล่นอย่างนี้เลยนะเปิดถ้าเราเปิดเสาเราก็จะได้ฮีลคนในทีมด้วยคันหมีก็จะตายแล้วนี่แหละจุดสำคัญของเราปื๊ดในที่สุดหลังจากผ่านมาเท่าไหร่วะ20พาร์ทน่าน่าจะ20พาร์ทหลังจากผ่านมา20พาร์ทผมก็ปลดเกาะทั้ง3ครบแล้วคุณผู้ชมดูนี่สิครับหลังจากที่ผ่านมาทั้งหมด20พาร์ทด้วยกันนะผมก็ปลดเกาะครบเลยโอ้โหต้องทะเลทลายเบอร์ไหนวะเนี่ยตายแล้วกู20พาร์ทเพื่อเปิดแมปให้ครบอ่ะคุณคิดยังไงอ่ะผมอ่ะ18ดวงขาดอีก5เดี๋ยวได้5แล้วเพิ่มมามอบแบบคุณคิดยังไงอ่ะ10 20พาร์ทอ่ะคุณชื่อเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนศัตรูมันเกิดผมไม่นี่เลยดีกว่า
ดึงดาบอ๋อดึงไม่ได้ไอ้นี่มันเฝ้าดาบไว้โอซาวาริคิชิอันติ๋วเลยกันโอดอรินาไซนี่ดูความแรงซะก่อนดูความแรงซะก่อนแรงปะล่ะนี่อายากาศมันเก่งแล้วอายากาศมันเก่งแล้วจริงเชี่ยหา20พาร์ทเพื่อเปิดแมปชิบหายเดี๋ยวเราต้องบินกลับไปฝั่งนู้นโดยถ้าเป็นไปได้ไม่ลงไปข้างล่างเพราะดูเหมือนว่าลงไปแล้วจะเจ็บสวิตฟลาวสวิตฟลาวเก็บทำไมไม่รู้เห็นมันมีขึ้น2ดอกแล้วมันเหมือนเลเยอร์มันแปลกๆเก็บไปก่อนเผื่อมีอะไรอ้าวโอเคอันนี้เควสโลกคนแรกเราคุยกับเขาสิคนที่อยู่แถวนั้นทำอะไรอ่ะไปดูไหมเอ้ยฟ้าผ่านหน้านิ่งเลยนะมึงเนี่ยนิ่งเลยว้าวฉันไม่ใช่บุคคลน่าสงสัยเดี๋ยวหน้าสะกดผิดนะไม่ใช่หน้านี้นะมันต้องนออาร์ไม่เอกหน้านะหน้าสงสัยฉันไม่แค่มอบและจำท้องถิ่นเท่านั้นถ้าไม่เชื่อฉันพาพวกเธอไปดูที่อยู่อาศัยของฉันก็ได้นะผู้ใดต้องการอะไรเอาไปได้เลยแต่โปรดปล่อยฉันไปเถอะหรือจะพาฉันไปหานายพลที่คุโจก็ได้เขารู้จักฉันก็จะอะไรผิดปะไม่ดิต้องบอกว่าน่าสงสัยดีกว่าเอ๊ะผู้เธอดูไปแล้วก็ไม่เหมือนคนจากกองทัพแห่งโชกุนนี่นะแล้วก็ไปดูไม่เหมือนคนกลุ่มจากคนของซันโนมิยะด้วยผู้เธอคือชาวต่างชาติทำไมถึงมาอยู่ที่นี่เรื่องมันยาวเออยังไงก็ตามผู้เธอรีบออกไปจากที่นี่ซะตอนนี้เกาะยาชิโอริอันตรายมากจนถึงวันนี้ทาทาริกามิยังไม่มีจากไปไหนสำนักเทนเรียวก็ยังไม่ได้ถอดกำลังพลเกาะนี้ไม่เป็นที่ที่ควรจะอยู่อาศัยอีกต่อไปแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเที่ยวชมหากแต่ว่าเธอคือชาวต่างชาติผู้ลี้ภัยที่ทางสำนักกำลังไล่ล่าก็ให้ไปตามทางที่ตะวันตกสำนักเทนเรียวไม่ต้อนรับผู้ลี้ภัยที่ไม่รู้ที่มาที่ไปแต่ที่แน่ชัดแต่จอมสลัดอาจยอมรับพวกเธอไว้ก็ได้เกิดอะไรขึ้นเธอดูเองสิคนในเมืองและพวกของซันโนโนมิยะได้ทำอะไรพวกเราไว้บ้างตอนแรกมีการระเบิดในทาราซึนะคืนนั้นท้องฟ้าถูกย้อมเป็นสีประหลาดเลยแหละญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงหลายคนต่างต้องตกงานไม่มีเสื้อผ้าและอาหารบางคนต้องกลับบ้านไปทั้งที่ยังเจ็บหนักมันช่างน่าเศร้ามากๆเลยยังมีเพื่อนอีกมากมายที่หนีไม่พ้นหลังจากนั้นพวกซันโนโนมิยะก็ได้ทำลายซากมูยะของเมืองทาทารากามิจึงแตกออกอย่างรุนแรงทำให้ผู้คนบนเกาะล้มตายทาทารากามินำพามาซึ่งโรคร้ายที่แพร่ระบาดไปทั่วคนที่อาศัยอยู่ที่นี่หลายคนต้องป่วยหนักเกรงว่าจะเหลือเวลาอีกไม่มากก่อนที่มันจะแพร่กระจายไปยังค่ายของทั้งสองกองทัพแล้วนี่มันที่ไหนจริงๆแล้วไอ้นาซึมาเป็นแหล่งของเจดสตีลที่เกิดขึ้นมาจากที่แห่งนี้ตราบใดที่คริสตัลยังไม่หมดเราก็สามารถอยู่ได้อย่างสบายไร้ซึ่งข้อจำกัดจากชาวเมืองและตอนนี้บนเกาะนี้ยังเหลือไม่กี่คนที่ยังรอดชีวิตอยู่ที่ฉันจะพูดก็คือคนเท่านั้นที่จะพูดได้อยู่เหมือนฉันเป็นมนุษย์อะไรวะคนเท่านั้นที่จะพูดได้อยู่เหมือนฉันนั้นมนุษย์แล้วทำไมไม่ไปจากที่นี่ใครไม่อยากที่จะไปแหละใช่ของผู้ใหญ่ในสำนักเทนเรียวก็เคยที่จะเชิญท่านไปแล้วเขาน่าจะเป็นผู้ดูแลการต่อสู้ในกองทัพตอนนี้ใช่เหรอวะไอ้ทัตเกียนะหรือมันจะกดผิดคนเดียวอ่ะทาทาเกียว่ะไม่น่าใช่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะถ้ามีทักษะทางการแพทย์แตกต่างจากคนทั่วไปมันอันตรายที่อยู่บนเกาะทำไมคุณไม่มาเป็นแพทย์ของฉันล่ะฉันสามารถแนะนำคุณกับพ่อของฉันได้โดยตรงเขาบอกว่าอย่างเนี้ยก่อนสงครามการดูแลผู้ใหญ่ของเกาะนารุคามิเป็นสิทธิพิเศษที่แพทย์ประจำหมู่บ้านเล็กๆอย่างฉันไม่สามารถแม้แต่จะคิดได้แต่ตอนนี้เธอลองคิดดูสิรอบตัวท่านเจ้าสำนักคงเต็มไปด้วยหมอมือดีส่วนเกาะยาชิโอริล่ะคนป่วยที่เนี่ยแค่หมอเองแค่คนเดียวที่เป็นที่พึ่งได้ดังนั้นฉันจะไม่ไปอย่างที่นี่และจะไม่เลือกรักษาทหารฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งศัตรูของฉันคือทาทาริกามิเท่านั้นแล้วมีอะไรช่วยไหมไม่มีอะไรเฮ้ยช่างเถอะจริงๆแล้วฉันมีเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือฉันต้องการสมุนไพรพิเศษบางอย่างสำหรับทำยาเพื่อพยายามรักษาโรคประหลาดที่เกิดจากทาทาริกามิฉันไม่รู้ว่ามันจะได้ผลไหมแต่มันก็ดีเสมอที่จะลองเพียงแต่ว่าสมุนไพรเนี่ยปนเปื้อนโดยทาทาริกามิและส่วนใหญ่กระจายอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายถ้าไม่แยกจากกันโดยแม่น้ำและทะเลที่ขวางกั้นก็ถูกมอนสเตอร์คุกคามและบริเวณนี้เป็นที่ที่ทำการทำลายล้างของทาทาริกามิรุนแรงมากที่สุดด้วยด้วยความกล้าหาญและความสามารถของฉันมันจะยากสำหรับฉันที่จะรับมือ
และในฐานะแพทย์ฉันไม่กล้าเสี่ยงขนาดนั้นในการรวบรวมวัสดุยาฉันยังจำได้แค่เพียงใช้การรักษาที่ออกฤทธิ์ช้าเท่านั้นเป็นเวลานานมากแล้วที่ไม่มีการทดสอบยาชนิดใหม่ชาวต่างชาติฉันคิดว่าคุณเป็นนักเดินทางที่มีประสบการณ์กับเครื่องรถเวหาอ๋อปีกใช่ไหมกับคุณเนี่ยความอันตรายขนาดนี้ควรที่สามารถเอาชนะมันได้อย่างง่ายดายดังนั้นฉันหวังว่าคุณจะทำงานหนักเพื่อช่วยฉันรวบรวมวัสดุยาที่เหมาะสมในสถานที่เหล่านี้เมื่อถูกเลือกมาที่นี่เพื่อพบฉันได้โปรดอย่ากังวลเรื่องค่าตอบแทนฉันยังมีเงินเก็บอยู่บ้างแม้ว่าจะเป็นเพียงค่าตอบแทนจากคนที่คุณไม่รู้จักฉันหวังว่าคุณจะคิดเกี่ยวกับมันขอบคุณมากนะโชคดีนะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพโอเคเราก็ต้องเก็บนาคูวิทซึ่งเราเก็บมาแล้วเธอมาแล้วคุณได้รวบรวมสมุนไพรที่ฉันบอกไปหรือไม่เก็บมาเยอะเลยของโวยมียานั่นน่ะของโวย่อยนั่นน่ะเอามาให้มันเฉยเลยใช่แล้วลำดับต้นและใบไม่เสียหายสดดีขอบคุณมากค่ะวอตมึงเป็นเพศที่3หรือเปล่าคือถ้าเป็นก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่แบบว่าหน้ามึงไม่ได้สื่อไปทางนั้นน่ะช่างเถอะมันคงซับผิดแหละเราคงคิดมากไปมีแค่นี้ใช่ไหมดีมากแค่นี้ก็พอแล้วการวิจัยเกี่ยวกับยาชนิดใหม่สามารถเริ่มต้นได้แล้วขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการทำงานหนักของคุณนี่คือสินน้ำใจที่เคยสัญญาไว้ก่อนหน้านี้หวังว่าเธอจะไม่ลำเกียจสะดวกคนต่างชาติวอตอะไรวะเนี่ยขอโทษรบกวนเธอมากขนาดนี้ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงดีเรียกใช่ไหมซิกดีเอ็นก็ได้ซิกดีเอ็นถ้าเธอสะดวกแล้วก็ไปด้วยกันไหมล่ะแน่นอนค่าตอบแทนสมน้ำสมเนื้ออ๋อแล้วเราก็ต้องมาคุยกับมันต่อเข้าใจไม่ยากทีนี้เดี๋ยวขอไปคุยกับเควสโลกตรงนี้อีกคนหนึ่งก่อนอย่างน้อยเราต้องคุยแล้วแบบว่ารับเควสแล้วรู้ก่อนว่าเราต้องทำอะไรคือพอเรารู้ว่าเรารับเควสอะไรมาแล้วต้องทำอะไรต่อจะได้คาไว้ได้ดองไว้ก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันคาจิสวัสดีขอโทษที่มารบกวนคนต่างชาติหวังว่าเธอจะฟังฉันหน่อยเป็นอะไรได้โปรดอย่าอยู่บนเกาะแห่งนี้นานนักเมื่อเร็วๆมานี้ซาทาริกามิได้กระจายตัวออกไปเป็นวงกว้างมากขึ้นอ๋อก็ไอ้ที่คุยตะแกใช่แล้วเนื่องจากมีคนของซังโมโนมิยะมาทำลายหลายๆอย่างอะไรนะมาทำลายหลายเมืองบนเกาะโอเคมาทำลายหลายเมืองบนเกาะทำไมซาทาริกามิกระจายตัวไปนอกทั่วเกาะอย่างที่คุณเห็นเมฆปกคลุมท้องฟ้าและดวงอาทิตย์ฝนก็ตกแบบไม่หยุดทั้งหมดเป็นเพราะซาทาริกามิในช่วงนี้คนงานในเหมืองก็ล้มป่วยไปทีละคนโดยไม่มีสาเหตุและลี้ภัยออกจากเกาะไปหลายคนไปกันหมดแล้วทั้งเกาะมีคนอาศัยอยู่แค่ไม่กี่คนที่แปลก็คือความโกลาหลจากซาทาริกามิทำให้โชกุเนตและกลุ่มกบฏก็ไม่ได้ทำการต่อสู้แบบเอาแล้วตายเหมือนเมื่อก่อนเฮ้ยแต่ก็พูดเถอะถ้าไม่ใช่เพราะพวกเขาต่อสู้กันเพื่อทำลายของโอโกโชแล้วก็บนเกาะแห่งนี้จะวุ่นวายแบบนี้ได้ยังไงเหมือนว่าเคลื่อนไหวราวกับงูมันเกี่ยวอะไรกับฉันเนี่ยพวกเขาสู้กันก็ไม่ได้ถามความเห็นฉันสักคำแล้วคุณทำอะไรอยู่ที่เนี่ยทำอะไรที่นี่ก็นี่มันบ้านของฉันแล้วครอบครัวคุณเนี่ยอยู่ในที่ปลอดภัยขอบคุณที่เป็นห่วงพวกเขาก็คงกำลังรอให้ฉันไปรับพวกเขากลับมาแหละบนเกาะไม่มีใครที่อยากจะจากไปพวกเราที่อยู่ที่นี่เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันไปที่อื่นแล้วก็คงแค่ไปทำงานให้กับคนอื่นดังนั้นต้องมีคนอยู่ที่นี่และทำความสะอาดบ้านไว้ให้พวกเขายังคงมีบ้านให้กลับเฮ้ยช่างหนาปวดใจจริงๆอ่ะปวดหัวหรือไม่ให้ปวดใจเลยปวดหัวฉันพอช่วยอะไรได้บ้างไหมถ้ามีคนอื่นมาขอความช่วยเหลืออย่างกระทันหันเช่นนี้ฉันคงจะทนที่จะหัวเราะออกมาดังๆอะไรวะฉันคงที่จะหัวเราะออกมาดังๆแต่เธอเป็นนักเดินทางจากต่างประเทศที่ยังสามารถเข้ามาถึงอินาซึมะนี่ได้ดูแล้วไม่ใช่คนที่ไร้ซึ่งความสามารถฉันเลยพูดตรงๆเมืองต่างๆที่นั่นรบกวนฉันมานานแล้วหวังว่าเธอจะสามารถช่วยฉันแก้ไขมันทำไมบรรยากาศที่นี่ถึงได้แย่ขนาดนี้ต้องเป็นเพราะเครื่องรางเกิดความเสียหายแน่ๆแต่ถ้าหากจะเข้าใกล้เมืองก็ต้องระวังถ้าได้จ้องมองไปที่มันจะปลดปล่อยพลังออกมาสู่ตัวเธอแม้ว่ามันจะไม่ทำร้าย
แต่จะทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัวก็เหมือนกับมันกำลังห้ามไม่ให้เธอเข้าไปดูเหมือนจะมีบางอย่างหายไปจากเมืองบางทีเธออาจจะสามารถเอามันกลับคืนมาให้กับเมืองอีกครั้งแน่นอนนี่แค่เป็นการเดาของฉันจนถึงตอนนี้ฉันยังไม่แน่ใจเลยว่าอะไรได้ขาดหายไปดังนั้นถ้าเธอพอจะช่วยได้เมืองนี้ก็จะรอรบกวนเธอมาแก้ไขหน่อยแต่ฉันยังคงคำเดิมถ้าเธอไม่มีทางอื่นแล้วก็ได้โปรดอย่าอยู่ที่นี่นานเกินไปนี่ยางจะกดผิดโดนฟ้าผ่ากระเด็นมันนี่บ้าเดี๋ยวนะก็กูว่ากูกำลังจะโดนซัมติงโอเคทันการรักษาบนเกาะสำรวจเครื่องรางอันนี้มันใกล้ๆอ่ะกดดูก่อนแล้วกันเนาะเธอต้องเพ่งมองที่ของจู่ๆพลังงานแปลกประหลาดดูเหมือนจะไหลเข้ามาที่ตัวเธอคงตระหนักได้ว่ามันไม่ได้ต่อต้านเธอแต่ว่ากำลังขอร้องอะไรเธออยู่แล้วก็ของเนี้ยดูเหมือนว่ามันจะขาดอะไรไปพวกเราไปหาดูใกล้ๆไหมใช้การจ้องมองพลังธาตุตรวจสอบร่องรอยขององค์ประกอบธาตุที่กระจายอยู่รอบๆไม่แน่ว่าจะเจออะไรก็ได้นะอย่างเงี้ยเหรออันนี้เหรอนำมันอันเนี้ยลงข้างล่างมีเทงูมันนำมันชี้มาทางเนี้ยในน้ำนั่นน่ะเราน่าจะต้องจัดการกับศัตรูก่อนสมหน้ามึงหน้ามึงวะโง่ฟ้าผ่าคุณโดนไม่เหรอวะโอ๊ยสักหน่อยหน้าต้องฆ่ารอบๆวงดีนะที่มันไม่ได้ดีเทคพร้อมกันทางนี้เหมือนจะไม่มีอะไรน้องเดี๋ยวลองฆ่าพวกนี้ดูผมว่าน่าจะโผล่ดอกของนี่แหละคือต่อให้ไม่โผล่ก็ต้องฆ่าจะเอาของเข้าไม่ได้มีกระแสน้ำเที่ยวกลาดขวางเราไว้ปรับปรุงทิศทางเอ๊ะยังไงนะปรับทิศทางอ๋อมันมีแสงอยู่ข้างบนเนี่ยมีแสงแล้วมันให้เราฉายไปไหนอะพึ่งไปว่าเทงูกูโดนเอ้ยกดผิดแล้วคือผมว่ามันหันถูกแล้วแต่ว่าผมไม่รู้ว่าต้องปรับไปทางไหนถ้าลองเงยมันขึ้นล่ะปรับมุมเงยไม่ใช่แหงนขึ้นสิบนฟ้าน่าจะต้องมีอะไรอ่ะแต่ว่าเรายังทำอะไรไม่ได้ตอนเนี้ยหรือว่ามันต้องชี้ลงวะชี้ไปที่ไอ้ผลึกอันนั้นป่ะต้องกดลงมั้งแล้วผมก็กดผีแล้วได้น่าต้องชี้ไปที่ไอ้ลูกข้างล่างถ้าผมเดานะปรับมุมเลยปรับมุมเลยชี้ลงไปใช่ไหมน่าต้องชี้ไปที่นั่นป่ะมันตรงหรือเปล่าดีกว่าเหมือนจะกดต่ำไปนะผมไม่ค่อยเข้าใจเลยว่ะมันมี3จุดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวค่ายนี้ก่อนเนี่ยดูดิคือปกติอ่ะรีเซ็ตมันไม่เยอะขนาดนี้นะดาเมจการวิวหายไปเยอะเลยซึ่งผมรู้สึกว่ามันแปลกโอเคมันมี3จุดแล้วผมไม่รู้ด้วยมันเกี่ยวกับเควสหรือเปล่าไงประเด็นน่ะเนี่ยมันมี4จุดด้วยไม่ใช่3
แล้วยังไงอ่ะคือเราต้องทำไงชิ้นส่วนหายไปคือมันชี้มาทางเนี้ยเนี่ยมันชี้มาทางนี้เห็นป่ะเราก็ตามมาเว้ยชี้มาเนี่ยอ่ะเราก็มาเห็นป่ะมันตรงไปข้างล่างนั่นน่ะเห็นไหมมันชี้ตรงไปข้างล่างนู่นเลยแสดงว่าเราต้องเข้าไปเพื่อไปเอามันเนี่ยมันชี้มานี่เราเอาเข้าไปเอาไม่ได้เอ้ยแต่มันมีทางอยู่ข้างล่างแล้วก็มีกลไกด้วยอย่างนั้นผมว่าเราแก้ได้เลยนะบัสเซิลน่ะแต่ผมไม่รู้ว่ามันต้องให้หมุนยังไงของมันอ๋อเออใช่ผมนึกออกแล้วไอ้เสาเนี้ยผมนี่ไงแป๊บนึงกดคู่มือนะเดินทางกดไงวะช่างมันเถอะเอาเป็นว่าอันไหนไม่มีของยังไม่มีผมจะบอกว่าผมนึกออกแล้วว่าอันนี้มันมีกิมมิกอยู่แล้วผมลืมคือก่อนหน้านี้เสาเนี้ยมันจะมีบอกว่าเราสามารถยิงเพื่อนเนี่ยทำอย่างนี้ได้แล้วผมไปเจอที่โลกเพื่อนแล้วมันขึ้นแนะนำมาแล้วผมก็ไม่รู้ผมลืมไปว่ามันเอาไว้ยิงฉะนั้นเราต้องแก้พาร์เซิลนี้แหละผมนึกออกแล้วว่าเสานี้มันทำอะไรได้โอเคถ้าเรายิงจากไออันเดี๋ยวนะไม่สิหรือเราต้องยิงเข้าอันนั้นวะผมต้องยิงเข้าตรงไหนอ่ะข้างล่างหรือข้างบนไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่วะเดี๋ยวลองปรับข้างบนดูก่อนแล้วกันอันนี้ให้ชี้มาทางนี้ปรับทิศทางแล้วก็เดี๋ยวปรับให้มันหัวกดลงไปหาอันข้างล่างทีนี้หอนข้างล่างมันจะมาต้องไปทางนี้ต้องยิงอันนี้ผมเล็งถูกแล้วเล็งยิงไว้ถูกแล้วแล้วสุดท้ายก็คือไอ้เนี่ยอันนี้คือผมไม่รู้ว่ามันต้องเหงียนหน้าหรืออะไรอ๋อเรายิงจากตรงนี้ไม่ได้เราต้องยิงจากต้นเสาถ้างั้นแสดงว่าถูกแล้วอันนี้มันไม่ยอมยิงให้เห็นปะที่ผมไม่รู้นะว่ามันต้องกดหัวต่ำหรือสูงแต่เรายิงอย่างนี้ไม่ได้แน่นอนอันนี้ยิงไม่ได้เดี๋ยวลองกดหัวต่ำดูก่อนแล้วกันเอ้ยไม่สิเงยหน่อยบนฟ้าไม่มีอะไรเงยมานี่มันก็น่าจะตรงน้ำอยู่วะพัซเซิลอันนี้แก้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ผมไม่เข้าใจแค่นั้นแหละมันต้องยิงจากต้นนั้นนี่ไงใช่ถูกต้องคือที่ผมงงอ่ะไม่ใช่อะไรเว้ยคือปกติเวลาเราเจอพัซเซิลใหม่ๆมันจะมีให้กด G แล้วก็อ่านใช่ไหมโอ้ยนี่กูโดนผ่าเนี่ยโดนผ่าตอนที่กูเผลอๆเนี่ยนะคือแป๊บนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตมันน่าจะอยู่ในไอ้คู่มือบันทึกแล้วก็น่าจะเป็นแนะนำการเล่นอันเนี้ยแล้วก็มันจะอยู่ตรงนี้การนำไฟฟ้าไม่ใช่ตรวจสอบอิเล็กโทรแกเนียมนี่อุปกรณ์มหัศจรรย์อันเนี้ยมันเคยขึ้นมาแล้วรอบนึงแล้วผมกดปิดไปว่าตอนนั้นผมไปเจอโลกเพื่อนแล้วผมก็ลืมว่ามันเล่นอย่างนี้โอเคเคลียร์ละดีนะไม่เสียเวลามากเท่าไหร่ด้วยนะว่าไหนนี่มันมียืนอยู่ข้างล่างวะเนจี้ลีอย่างเร็วเลยอันนี้เก็บได้เราได้ของเควสมาแล้วอันนึงแล้วเราก็เปิดอันนี้ได้ส่วนไอ้นั่นน่าอยู่กลางอากาศน่าต้องเหินหรือเปล่า
เห็นตะเกียบตอนที่ผมไปคุยกับสาวหมอมี2อันถ้ามี2อันก็น่าจะต้องเก็บอันนี้ด้วยใช่ไหมโอเคได้มาแล้วยี่มีหีบอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้ผมเข้าได้ยังเข้ามาได้เจ็บเจ็บโอ้โอ้โอ้แล้วมึงยังมีมอสมากวนใจกูอีกเดี๋ยวขออนุญาตเนื่องจากว่าการอุ่ยผมไม่ได้เจ็บตัวเพราะอะไรเลยไม่โดนฟ้าผ่าเวียนเลยเฮ้ยแล้วเนี่ยรับเราเข้ามาทำอะไรในนี้อ่ะผมว่ายังไม่ถึงเวลามากกว่านะออกก่อนออกก่อนดีกว่าเฮ้ยไอ้ลูกพลังนั่นนี่หว่าไอ้นี่มันตัวที่วิ่งมาจากนู้นป่ะเออตามไปก่อนแล้วกันกดรีเดี๋ยวรอนี่สนามมันเข้ามาจากทางนู้นแน่เลยแล้วก็มาโผล่นี่เพราะว่าเนี่ยมันชิ่งรอบเดียวแล้วหีบเกิดเลยน่าจะเป็นตัวที่ค้างจากนู้นมาแต่ถ้าไม่ใช่ก็ช่างมันละเอาวะไหนๆก็ไหนๆแล้วสำรวจไปครับพี่อะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล่าทำไมฮิวเชอร์มันอยู่ในนี้ได้วะเออผมงงอย่างฮิวเชอร์เข้าอยู่ในนี้ได้ไงวะบ้าอ๋อแล้วมันก็จะเชื่อมกับทางนี้โอเคเชื่อมกับข้างนอกครับก่อนสำรวจในนี้นานไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่รับไปนี่มันจะเจ็บตัวตลอดผมไม่รู้ว่าเฮ้ยเชี่ยได้ขึ้นไหมเนี่ยกูจะขึ้นได้ไหมเนี่ยอ๋อเราโดนในนั่นคุ้มกันไว้อยู่เลยไม่โดนช็อตโชคดีเลยแม่งไม่ตกใจเลยผมโดนอย่างนั้นแหละตอนที่ผมลงไปโดนดาเมจนั่นรอบแรกอ่ะผมถึงได้รู้ว่ามันแรงแต่ตะกี้เหมือนจะเลือดไม่ค่อยลดเพราะว่ามีเอเนี่ยกันอยู่ตกใจเลยบ้าเวนโอเคเอ้ยบนยอดนั้นมีไก่ปะไม่ไก่ใช่ไหมถ้าไม่ไก่เดี๋ยวผมปีนให้ไม่เก็บคือถ้าไหนเก็บได้เก็บก่อนเลยผมจะได้ไปถวายเสาเพราะว่าสำคัญเหมือนกันนะการเอามาแบบถวายเสาอะไรพวกเนี้ยแต่มีนาหมดอีกรอแป๊บโอเคเก็บคริสตัลเมโลถ้าเก็บได้ก็เก็บเอาไว้อัพตัวแจก5ดาวฟรีที่โคลาโบกับ Horizon Zero Dawn แล้วก็ปีนมาเก็บอันนี้ยิงถ้าไม่กระโดดมันก็ปีนถึงแหละแต่มันจะถึงแล้วไงก็โดดโดดไปหมุนปุ๊บผมอยู่ตรงนี้โอเคถ้าเกิดว่าผมเก็บแถวนี้หมดละมองจากข้างบนไม่มีอะไรหีบเพิบไม่เห็นละโอ้ตรงนู้นมีเนื่องจากว่ามันอยู่ที่สูงแล้วผมกลัวลืมขอไปเล่นกับมันก่อนแล้วเดี๋ยววิ่งย้อนกลับไปรับส่งเฟสแล้วมีธนูกี่มันด้วยเดี๋ยวเอาที่อยู่สูงก่อนอะไรอยู่สูงก็เอามันก่อนโคลิ่งเกิดไปตามทางไปแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกับทานุกิไม่สิเดี๋ยววิ่งย้อนทางนี้แล้วกลับหมู่บ้านเหมือนดีกว่าเพราะว่าเหมือนไอ้นี่มันนำมาทางนี้นี่ไงมันนำมาทางนี้เลยทางนั้นก็เออถือซะว่าเป็นทางผ่านเคนี้เรากลับไปคุยกับสาวไม่สิต้องบอกว่าเป็นเครื่องรางส่งมอบอันนี้ปะใส่ไป2อันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นยังไงอ่ะโคมไฟหินสว่างขึ้นมาแล้ว
อ๋อคือมันปลดบาเรียตรงข้างหน้าแล้วว่าไอ้ตรงที่ตอนนั้นเราไปไม่ได้อะหรือเปล่าเอ้ยนั่นมันเกาะ2ไม่ใช่เหรอไอ้บาเรียที่บอกว่ากั้นเรามันเกาะ2นี่ไม่ใช่เกาะนี้ไหนไปคุยซิว่ามันปลดล็อกอะไรไม่เลวเลยคนต่างชาติดูว่าชั้นเมฆคลายลงเยอะมากดูแล้วว่าชั้นเดาไม่ผิดต่อมามีของต้องซ่อมแซมที่เซอร์เพนเทสกับจาโคสึกไมน์หากว่าเธอไม่แคร์แล้วก็ของ2ที่นี้ต้องรบดวนรบกวนสิเธอด้วยไม่มีปัญหาขอบคุณมากที่พวกเธอช่วยเหลือแม้ว่าฉันจะไม่ใช่คนมีเงินอะไรแต่ว่าฉันไม่ให้พวกเธอช่วยฟรีแน่แม้ว่าจะไม่รู้ว่ามีความหวังเมื่อไรแต่ว่าวันที่เพื่อนสนิทจะได้กลับบ้านใกล้เข้ามาอีก1วันแล้วอันนี้ผมอ่านผิดเองขออภัยเขาบอกว่าแม้ว่าไม่รู้จะมีความหวังเมื่อไหร่ประมาณนั้นอีกอย่างถ้าเธอเรียบร้อยแล้วก็ไปเจอฉันที่ฝั่งตะวันตกของเกาะนะที่ฟอร์ดมูเมก็ถูกพ่วงต่อต้านบุกรุกเหมือนกันบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ประหลาดนี้ก็เป็นได้เสร็จไปถึงขั้นตอนแสดงว่ามันน่าจะมีเควสต่อเนื่องทำงานโรโบชิบท2ตอนที่2ตอนที่3อ๋อมันแบ่งอย่างนี้เลยเว้ยมันเป็นเควสใหญ่เพราะงั้นผมจะพับเก็บเควสใหญ่ไปก่อนเนาะเนี่ยเควสใหญ่ความฝันแห่งคมดาบการรักษาบนเกาะ18นาฬิกาตอนนี้มันเช้างั้นเรายังไม่ทำสิ่งที่ผมควรทำตอนนี้ก็คือนั่นแหละพอละเรารับเควสโลกได้ความประมาณนึงแล้วพอก่อนอีกแล้วนะต้องบอกว่าพอฉันมาบอกว่าต้องพอขอแค่เดินจากไปก่อนเควสเสริมจะทำให้เรามองหน้ากันไม่ได้อะไรวะบ้านนี้ไม่มีอะไรหรอนึกว่าจะมีอะไรสำรวจโอเคเปิดแผนที่แล้ววาร์ปยังเปิดไม่ครบคนงานยูสุไหนคุยซิเขาให้ของไหมไม่ให้ซูมิเธอเป็นใครให้ของหรือเปล่าไม่ให้ทำไมคนแถวนี้ที่งกจังเพราะนี่ไงโกโร่โอเคแถวนี้อะสุดท้ายเดี๋ยวแวะไปคุยเอ้ยไม่ดิผมว่ามันเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านทางคุยกับโกโร่ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องวิ่งย้อนเข้ามาบนนี้ไม่สะดวกทหารคนนี้คุยไม่ได้คุยกับโคโร่แล้วกันน้องหมาอันนั้นคนเจ็บใช่ไหมน่ะเจ็บหรือตายวะนอนนอนเท่าโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยช่างตีดาบสวัสดีนักท่องเที่ยวคุณคืออะไรมีของให้ไหมเป็นช่างตีดาบทั้งทีน่าจะให้ของนะเกี่ยวกับคณะสึกะเกี่ยวกับเอ้ยทำไมมันมีช้อยให้คุยเยอะอย่างวะอ่ะดับต่อไปก็ช้อยแรกแล้วก็2ช้อยแรกแล้วก็2ทางราศีนะต่อไปก็ช้อย2คุณคือเกี่ยวกับเกาะยาชิโอริโอเคไม่มีอะไรละเก็บดาบเลยไปบวกเล่นคนบนหอคอยคุยได้ไหมสวัสดีครับคุยไม่ได้ไม่ขึ้นชื่อเนี่ยสิไอ้นี่คุยได้ทาคาฮาชิน้องสาวอยู่ไหนน่าจะไม่มีใครให้ของนะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับโคโร่เลยดูอันนี้อาวุธใช่ไหมอ้าวเอออาวุธอะไรสื่อเวทคุยไม่ได้เอ้ยนี่คุยได้นาธานทำไมชื่อนาธานวะอ๋อเป็นคนมอนสเตอร์เกี่ยวกับสถานการณ์ต่อไปก็ถามเขาเกี่ยวกับตัวเขาเองเอ้ยคุยเป็นคนต่างแดนใช่ไหมใช่แล้วก็เกี่ยวกับตัวเธอเองไม่ให้ของอีกตามเคย
พี่งบอ่ะทานุกิตรงนี้ไงที่เราใช่ๆตัวเดียวกันมันจะแปลงร่างไปเลยเฮ้ยเนียนไม่เห็นควันเลยมันแปลงร่างไปอะไรไปแล้วอ่ะทำกี่ตัวเนี้ยเอ้ยอยู่มันปุ๊กแล้วมันหายไปเลยอ่ะแสดงว่าน่าอยู่ไม่น่าอยู่ในสายตาเราปะมันปุ๊กอะไรอ่ะเฮ้ยไม่น่าจะลงข้างล่างใช่ไหมไม่น่าลงข้างล่างแล้วมันไปไหนอ่ะไอ้ทานุกิตัวเนี้ยเฮ้ยเนียนมากเนียนมากตัวนี้เนียนมากหาไม่เจอไม่เจอเลยไม่เจอจริงช่างมันแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาหาผมไม่รู้มันจำแรงกายเป็นอะไรอ่ะดิเนี่ยไอ้ที่เหลือเดี๋ยวค่อยสำรวจไว้ก่อนมันไกลละเดี๋ยวไปหาโคโร่ก่อนผมมาดูแค่แถวๆเอ้ยหีบบนหลังคาเอ้ยเดี๋ยวนะหรือว่ามันจะคือทานุกิตัวนั้นวะไม่รู้เป็นหีบธรรมดาหรือเป็นทานุกิอ๋อหีบโอเคขึ้นบนหลังคาแล้วก็เจอหีบส่วนทานุกิตัวตะกี้หายไปไหนไม่รู้อ่ะไม่เห็นเลยป่ะช่างมันไม่เจอมันเนียนตัวนี้เนียนมากหาไม่เจอเลยกุโลกมาหน่อยกูอยากกุโลกกุโลเอามันไม่เข้าคาสินเลยเว้ยต้องคุยกับเขาというわけです、五郎様。僕が幕府武士に囲まれていたところ、この二人が助けてくれました。それにこの人は神の目を使わなくとも元素力が使えて、とても強い。どうかこの二人を抵抗軍に加入させてください。お前たちも聞いたように、抵抗軍の目的は幕府軍を倒し、メガリレーを廃止することだ。決して楽な仕事じゃない。戦場に踏み入れた者は誰であろうと犠牲になる可能性がある。軍に入りたいと思う理由を言ってみろ。戦う意志のない者を抵抗軍に入れるわけにはいかない。きちんと自分の考えを持っている方がこっちも助かる。たまんまだね。100個目の神の目を奪うメガリ儀式のことか。稲妻城で起きたことだが、こっちの耳にも入ってきている。儀式に邪魔が入ったらしい。妙だな。あのライデン将軍が直々に出向いたというのに、どうしていきなりそのことを？何か情報でもあるのか？あ、フィムーグエンね。それにライデン将軍とも一戦交えたんだ。100個目の神の目の所有者も救出したぞ。今のオイラたちは幕府軍に追われてて、だからここに来たんだ。そういえばつい最近、幕府武士と戦った際に。継承連を持っていたのを見たな。金髪の旅人と空を飛ぶ奇妙なペット。お前たちのことは見たのか？誰が空を飛ぶ奇妙なペットだ。しけしけ。事情は理解した。抵抗軍を代表して二人の加入を歓迎しよう。三五宮様は今抵抗軍の拠点にいない。どこに行ったかは俺たちにもわからない。だが。三五宮様は出かける前、俺たちにいつも通りでいるよう申し付けた。まずは鉄平から抵抗軍の周辺環境について聞いてくれ。その後、お前たちにも前線の支援をしてもらう。いいか？อย่าเพิ่งไปทุ่มสุดตัว ช้อยแรกไปก่อน ได้ ไม่มีปัญหา こちらも問題ありません เพราะเรายังไม่รู้ลึกซึ้งหนาบ้าง広報勤務だったんだ。だから、この辺の紹介は僕にとって朝飯前さ。きっと君たちに抵抗軍の熱意を感じ取ってもらえると思う。まずは負傷兵 A に行こう。あそこには僕の友達がいる。もし新しい隊員が来たら、彼らにも会わせるって約束したんだ。一回顔を合わせれば
一緒に戦場に立てる仲間になれるさ。อย่าเพิ่งไปรีบออกปากอะไรเยอะเพราะเราไม่รู้อะไรเลยตอนนี้ไม่รู้มันจะมีแบบหักมุมหักมุมแบบว่าร้ายกลายเป็นดีดีกลายเป็นร้ายหรือเปล่าเลยระวังไว้ก่อนดีกว่ายังไงซะนั่นหีบบนหลังคาไม่สิมันจะเป็นหอคอยมากกว่าตามเทพเปไปช่วยอะแต่ว่าตรงนั้นมันมีหีบอะเรามีทีละพอร์ตกลับมาตรงนี้อ๋อแค่นี้เองเดี๋ยวลงไปเจือนมันหน่อยใกล้ๆตรงนี้อ่ะดีเจสาวคันเกชยะกิ่งไม้บังขอบคุณสำหรับของใหม่ครับเจ๊ถึงแม้ผมยังไม่ได้ใช้แต่เก็บไว้ก่อนดีกว่าจะได้ไม่มาหาทีหลังเรียบร้อย2นัดเท่านั้นครับหีบกากที่มีค่าไม่ว่ามันจะกากยังไงก็ตามเอ๊ะนั่นอะไรอ๋อเซงมุเอ้ยเดี๋ยวมันมีอิเล็กโทรคูลัสอยู่นี่โอเคเรามาถึงตรงนี้เนาะโอเคเก็บละแล้วก็มีทีละพอร์ตอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวยิงไอ้นี่ก่อนว่าไงเท้งงูตะกี้ปังไอ้แท็กติกอยู่วะผมไม่เข้าใจวันทีรีเซ็ตมันก็น้อยวันทีรีเซ็ตมันก็เยอะหรือว่าตะกี้ผมกดดอกไม้โดนมันอ๋อเออน่าจะโดนดอกไม้ไปด้วยมันเลยโดนยิงตายเลยทีละพอร์ตหันไปทางนู้นถ้าไอ้ดาวน่าอยู่ในม่านพลังมั้งอิเล็กโทรคูลัสอันนั้นอะโอ้ยไม่สิอยู่ข้างล่างไอ้นั่นน่ะเดี๋ยวเหินไปเก็บดีกว่าเออคริสตัลเมโรเก็บดีนะไม่ต้องมานั่งคอยตีกดเก็บด้วยมือได้เลยไม่งั้นวุ่นวายแล้วขึ้นในที่แบบนี้กดตีลำบากเก็บเอาดีกว่าเดี๋ยวมาร์คเลยแล้วกันอยู่ใต้ซี่โครงหมูผมเรียกซี่โครงหมูเลยทาวันน่าจะเกาะได้ป่ะไม่ได้หรอมันเกาะนี่คุยกับเยซามาโตะซันเมโรอันนี้เราเข้าอ๋อนู่นมีพัซเซิลอยู่เกาะเล็กๆตรงนี้มันมีก็เอาซะหน่อยแล้วกันเก็บคริสตัลแล้วเดี๋ยวเราวาร์ปกลับไปคุยกับเขานิดนึงจะได้ไม่ต้องมาแวะอีกไงเดี๋ยวพอในเรื่องมันเจ้มจนขึ้นจะได้แบบทีเดียวเลยเออสินะทำไมทรงมันมาอย่างนี้วะอันนี้หันมานี่มันหันคนละด้านหมดเลยอ่ะต้องเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้หมุนคู่ท่านั้นน่ะเอานั้นหมุนเดียวฮะเอาเดี๋ยวมันทำงานยังไงไม่รู้แต่ผมยิงถูกเอาว่าช้ำแห้งเลยข้อความที่สูญหายความกลัวการสู้รบของกองกำลังแนวหน้าบนเกาะยาชิโอรินั้นรุนแรงมากจะได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากท่านผู้นำครั้งหนึ่งท่านมาซาฮิโตะเคยเขียนจดหมายเกี่ยวกับเรื่องทาทาริกามิแต่ท่านผู้นำไม่เพียงแต่ไม่เห็นใจและกลับแสดงท่าทีที่โกรธเกรี้ยวด้วยเหตุนี้ท่านยังถูกส่งไปตรวจสอบสถานการณ์บนเกาะจากนั้นก็เพื่อรายงานตามความจริงและปลุกขวัญกำลังใจท่านมาซาฮิโตะเพื่อบุกไปยังแหล่งกบดานของผู้ทรยศและจัดการในทีเดียวมิฉะนั้นท่านผู้นำจะพิจารณาปลดท่านมาซาฮิโตะออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งท่านซาร่าขึ้นมาแทนขึ้นเกาะแล้วก็จะมุ่งหน้าลงใต้ต่อไปตั้งค่ายตามกระดูกงูและปลุกโจมตีตามโอกาสดูเหมือนว่าจะมีกิจกรรมโจรสลัดอยู่ไม่ไกลจากฟอร์ตมูเมทางใต้จะมีการจัดเตรียมการค้นหาในภายหลังให้เราปลดไอ้นี่เพื่อเข้ามาอ่านข้อความนี้นะสนามมันต้องสำคัญมากเลยเลย
คือปลดเข้ามาในหีบเผิบไม่มีเลยนะเนี่ยมีหนังสือเล่มเดียวแสดงว่าต้องสำคัญผมว่าไม่รู้ว่าผมข้ามอะไรมาหรือเปล่าแบบก่อนหน้านี้มันอาจจะมีสเต็ปก่อนหน้าแล้วผมข้ามมาตรงนี้เลยมั้งมันเลยไม่ทิกเกอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจไอ้มอนตรงเกาะไม่มีหีบใช่ไหมพวกนั้นน่ะไม่มีก็จะได้ปล่อยเดี๋ยวผมรีสตามินาแล้วผมจะว่ายไปดึงดาบอันนั้นแล้วก็กลับตอนนี้ก็น่าจะได้มั้งมีอะไรอ่ะเอ้าเวนนะไม่ฆ่าไม่ได้แล้วของเต็มอัดหน้าของมันเต็มอัดหน้าผมเลยเพื่อนแย่มากกลับมาที่หน้าดีแฟกต์อีกครั้งหนึ่งเพื่อหาของบวกและคราวนี้บวกอะไรวะเพื่อพลังโจมตีเพื่อเสียหายลมโจมตีคลิพลังงานทำไมนี้ออฟมันอย่างกับเซตโจมตีเลยวะอัตราคลิจำนานธาตุความแรงคลิโบนัสหินอัตราคลิโจมตีบวกพวกนี้เล่นหน่อยแล้วกันไม่คิดมากเดี๋ยวบวก2อันไปเลยให้มันขึ้นบวก4ที่ว่างให้ได้เยอะๆหน่อยแล้วก็ผมงกโอเคแค่นี้พอพลังโจมตีเฮ้ยนี่สวยนี่สวยเลยสวยเลยอ่ะสวยเลยแหละเด้งไปบนเลยมั้งต่อไปอันนี้ลองดูดิจอกไปเลยโอเคกิน3ดาวไปอันนึงวิทออกเป็นพลังชีวิตอันนี้ไม่ค่อยสวยแต่เก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นออฟดับเบิลน่ะเนี่ยมันมีพลังชีวิต2อันแล้วก็มีแรงคีมีอัตราคีเผื่ออนาคตข้างหน้ามีตัวลมที่ใช้เลือดมองกันไกลไว้ก่อนเผื่ออนาคตข้างหน้ามีตัวลมที่มันใช้เลือดแบบคล้ายๆแบบอารมณ์แบบจงหลีอย่างเงี้ยแบบมีทั้งคีเลดคือชิ้นตะกี้เข้าไปให้จงหลีใส่สวยเลยนะแต่ว่ามันเป็นขนนกลมแต่เข้าใจที่ผมเปรียบเทียบใช่มั้ยคือแบบสมมติว่ามีตัวละครคล้ายๆกับจงหลีแล้วแบบว่าเป็นซับด้วยแล้วก็เป็นดาเมจด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้ได้อย่างนี้ว่าไปฆ่ามอนมาดิหมุนตายซะเดี๋ยวผมไปรีเสาด้วยดีกว่าจบเนี่ยมันเป็นเงาอ่ะไม่ดอกของอ่ะแล้วก็ไอ้ตัวข้างบนนี้เดี๋ยวนะไม่ใช่ผมไอ้นี่ไปแล้วอ่ะหรืออันนี้ของใหม่อ๋อของใหม่มันไปคนละที่รอแป๊บจะมีน้ำหมดแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับโกโร่ต่อไม่คุยกับโกโร่เลยนะบอกว่าสำรวจทหารในค่ายต่อแต่ก่อนจะสำรวจทหารในค่ายเราก็ต้องสำรวจโลกกว้างกันก่อนเนี่ยขึ้นกระดูกงูสรุปนี่มันคือกระดูกงูใช่ไหมไปไหนวะหน้าทำไมไหลต่อจังวะเคหีบไปหมดดีละที่นำกลับมาทางเนี้ยผมกำลังจะไปดึงดาบพอดีว้าวๆไปในดาบเล่มข้างหน้านู่นเดี๋ยวดึงดาบแล้วกลับไปคุยกับคนฐานในค่ายไอ้พวกนั้นมันคุยอะไรอ่ะไม่น่ามีอะไรมั้งยิงก่อนแล้วกันยิงก่อนถามทีหลังกล่องที่พื้นไม่มีอะไรนี่โอเคมันน่าจะเป็นพวกกล่องทั่วไปแหละทีนี้อ่ะมีหีบแต่ว่าเฮ้ยผมต้องฆ่าพวกนี้ก่อนโอชาวาริคิชิ次の仕事はนี่ไง
ผมเสียดายอย่างนึงโอ้ไม่ฟันตอนไอเฟรมผมหมดบ้าเสียดายอย่างนึงว่าไอ้พวกซามูไรเงาพวกนี้บางทีฆ่าแล้วบางตัวไม่ดรอปของแต่ยิงส่วนใหญ่ก็ดรอปแหละอันนี้ม่านพลังโอเคเรามีม่านพลังตรงนี้อีกที่นึงซึ่งเดี๋ยวเราเก็บไอ้พวกนี้ก่อนเพราะพวกนี้มันคือเทงุไม่ฆ่าไม่ได้มันโอ้ยท่านี้อันตรายโอเคไม่ค่อยดรอปเทียร์3ให้เลยเว้ยคือถ้ามันดรอปเทียร์3มาให้มันจะประหยัดเวลามากเว้ยผมจะได้เนี่ยไปอัพพวกอาวุธพวกอะไรก็ตามที่อายกะใช้อ่ะทั้งอาวุธทั้งตัวเลยไอ้เกาะเล็กๆนี่มีอะไรไหมเหมือนจะมีให้สำรวจนะมึงให้กูมาเก็บไอ้แค่นี้นะโอเคได้เดี๋ยวผมเก็บไอ้นั่นแล้วเดี๋ยวเข้าไปในม่านพลังแล้วกลับไปคุยกับโคโร่ตรงนี้น่าจะหมดแล้วเพราะมันชนกับเทเลพอร์ตที่ผมเปิดทิ้งไว้กดแรกเอ้ยผมว่าตอนแรกว่าจะกดอาหารแล้วก็ลืมไปว่าจะงบเก็บไปรีเสาง๊บทุกอย่างเนี่ยแถวนี้ผมว่าหมดแล้วจริงๆเว้ยแบบหมดจริงๆเว้ยไม่เหลือแล้วมันจะชนกับไอ้ฝั่งนั้นที่ผมสำรวจไปก่อนหน้านี้แล้วไงเพราะงั้นก็เดี๋ยวเข้าม่านพลังตรงนั้นเพื่อไปดูว่ามันมีอะไรเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับเข้าเรื่องของเรากันได้เลยเดี๋ยวรอสเตมินารีนิดนึงเพื่อที่ผมจะได้แดชเข้าไปทันผมคิดว่าระยะทางเท่านี้กับเลเวลต้นไม้ที่ยื้อเวลาให้ไอ้นี่อยู่กับตัวผมนานขึ้น20วิทันอยู่แล้วแต่ว่าในนี้มันมีอะไรทำไมเราต้องเข้ามามันมีอะไรหรือผมเข้าไปแล้วผมเข้ามาแล้วปะมันไม่มีอะไรผมน่าจะเข้ามาแล้วมั้งเข้ามาแล้วลืมเออแล้วเทเลพอร์ตนั้นเปิดไปแล้วด้วยเป็นไปได้ผมคงจะเห็นตรงนี้แล้วก็เข้ามาแล้วล่ะโอเคงั้นก็วาร์ปไปรีเลื่อนแล้วเดี๋ยวก็วาร์ปกลับไปที่ค่ายทหารอีกรอบอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าเราสำรวจบริเวณนั้นหมดแล้วโอเคไม่นอกเรื่องละกลับเลยค่ายทหารมาขึ้นข้างบนเนี่ยตรงนี้มันจะโล่งเลยเว้ยคือผมจะได้ไม่ต้องมีอะไรแบบมากวนใจแบบว่าเฮ้ยผมเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนั่นยังไม่ได้เก็บแวะเก็บหน่อยผมจะได้รู้ว่ามันโล่งแล้วนะหีบข้างหน้าใบหนึ่งใบสุดท้ายแล้วมั้งนั่นน่ะมีอิเล็กโทรคูลัสด้วยรออยู่ตรงๆเลยให้เก็บเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวค่อยมาเล่นอยู่ใกล้ๆอันนี้มันจะพุ่งไปไหนอะเขียนเดี๋ยวค่อยไปตามมาแล้วกันเกียดจังเลยเข้าโอเคเราเก็บตรงฮิกิวิลเลจอ่ะฮะอันนี้เก็บไปละมาไว้แล้วก็เข้าความที่สุดหน่อยเฮ้ยทะเลทางที่ตะวันตกบนเกาะเล็กมีแสงรีบระยับบางทีมันอาจจะเป็นของที่ลักลอบขโมยมาสถานการณ์ที่หมู่บ้านฮิกิไม่ค่อยดีนักกองโกไซมอนคือนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มพวกเราสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดังนั้นจึงส่งเขาไปถามกับหัวหน้าหมู่บ้านว่ามีคนหนีทหารซ่อนอยู่หรือเปล่าจนตอนนี้ก็ยังไม่กลับมาส่งยามาดาบไปเตือนรออีกครึ่งชั่วโมงหากยังไม่เจอใครถือว่าหมู่บ้านช่วยเหลือพวกกบฏและจะจัดการกับมันทันทีมีคนมากมายมาจากหมู่บ้านแต่หัวหน้าหมู่บ้านกลับไม่อยู่บรรยากาศก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ข้อความนี้ขาดหายไปผมไม่รู้ว่าต้องคุยอีกกี่จุดแต่ตรงเนี้ยผมไม่รู้ด้วยว่ามันมีหนังสือกี่เล่มแต่ไอ้ตรงเนี้ยตรงตะเกียน่าจะเป็นจุดสุดท้ายเพราะมันแหม่งๆกลิ่นมันแปลกๆ
เพราะว่าพัซเซิลน่ะคือเราต้องแก้พัซเซิลขึ้นไปเพื่อหาหนังสือเล่มเดียวผมว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าที่เห็นไม่น่าจะใช่แค่นั้นหรอกอันนั้นเดี๋ยวค่อยลงไปแก้ผมบอกแล้วว่าอันนี้ไกลเกินละอันนี้หมู่บ้านฮิกิทานุกิแน่นี่ตียากเลยมันไปที่เต็นท์อย่าไปตามมันไปปุ๊บเฮ้ยเห็นแถวนี้โอเคอันนี้ไม่เนียนตัวนี้อ่านแล้วโอเคต่อไปรู้สึกเหมือนบนเนินมั้งมีบนเนินมีหีบอยู่ใบนึงใบสุดท้ายที่อยู่ในสายตาหมู่บ้านฮิกิเดี๋ยวเราค่อยเข้ามาเอาเท่าที่ระยะสายตาเห็นแล้วผมค่อยเข้าไปดูทีหลังเนี่ยหีบอันเนี้ยมันยังไงนะมันเป็นดาบหลายเล่มปักอยู่เราทำอะไรไม่ได้เหรอเนี่ยหีบคอมมอนด้วยโอเคไม่ได้กลับค่ายไปกลับค่ายครับอยากไปค่ายตัวนั้นว่ะแต่ไม่ดีอ่ะลงไปแล้วไม่รู้จะได้กลับขึ้นมาหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ามันพร้อมสำรวจเมื่อไหร่แล้วก็ค่อยสำรวจตอนนี้มันยังไม่โอเคกลับขึ้นไปที่ค่ายก่อนแล้วก็ไปดูทหารที่รับบาดเจ็บอ่ะนี่ไงไม่เทเป้ถ้ากลับมาหาแล้วหลังจากที่ฉันออกไปทะเลทลายนิดหน่อยมึงก็ไม่นิดหรอกこの人が新しい隊員か見るからに強そうだ傷が治ったら手合わせしてほしいもんだぜ待て新入りにいきなり勝負を挑む奴がいるかそれにその傷治るには半月かかるだろてっぺこの人はお前が連れてきたのかお前は前線でうまくやれてるか確かに幕府軍は僕たちの想像よりはるかに強かったけどそれでも僕は自分のできることを最大限こなしたあの時幕府軍は洪水のように迫ってきていたしかし僕はおじけづくどころか剣を抜いて立ち向かった一人で4人もの幕府武士を相手にしたんだぞおいおいやるじゃねえかお前いつの間にそんなできるようになったんだこの人はもっとすごいぞ僕が力尽きて倒れそうになった時突然横から飛び出してきて何人もの幕府武士を倒したんだそれに100個目の神の目のメガリ儀式も阻止したんだぞライデン将軍ですら何もできなかったみたいだすごいなお前らだが他のはまだ信じられるがライデン将軍に正面から立ち向かったのは少し誇張しすぎじゃないか無双の人たちを聞いたことないわけじゃないだろうまあともかく最近は負け戦が多くてもうダメかと思ってただが新入りも鉄平も想像してたより頼もしいみたいだな傷を早く治して前線に戻らないとそんな覚悟じゃ生ぬるい俺は今も傷を負ったまま訓練してる昨日は傷口が開いてしまったもうやるよ傷薬を探してこようかこの前とある生薬のことを聞いたんだけどオニカブトムシを使えば強力な傷薬ができるらしいんだ塗った後はひんやりして傷口の治りも早くなるとかそれをくれなんか変な気もするな普通にググプラムでいいんじゃないかまあお前たちの判断に任せるがじゃあ新入りに決めてもらおう僕はここで少し準備しとくよ奇妙な生薬の方がいいならオニカブトムシを少し持ってきてくれないかなそれを使って僕が薬にするからもしググプラムの方がいいならそれを持ってきてほしい無論こっちの生薬もおすすめだよもしかしたらこっちも想定以上の効果があるかもしれないโอนิคาบุโตมันจะรักษาแผลได้จริงหรือวะโอเคดิโดโนคุซุรินิซึระคะคิเมตะ
ผมว่าด้วงมันแปลกๆอ่ะเอาฮุกให้ไปดีกว่าเพราะฮุกเนี่ยรักษาได้แน่นอนชัวสุกะ大丈夫その方が安全だしねじゃあ後で薬を塗りに行こうこの薬があればみんなもきっと早く良くなる何にせよ今回はありがとうにくこの薬結構痛いなよくある薬だが効果はいいと聞いた薬を塗ってくれたこと感謝するようんまだ足りないもっと塗ってくれ今からお前たちと一緒に戦うのが待ちきれないたくさん塗っても早く治ることはないお前は深夜こっそり訓練する癖を直せありがとう、てっぺそれと、新入りもそうだ、今訓練営で射撃訓練を行ってるみたいだから新入りと一緒に見に行ってみろよあそこなら抵抗軍の兵士もたくさんいるし新入りが溶け込む手助けにもなるだろうわかった、任せてよ早速行ってみようあ、ไปทัวร์ที่ไหนต่อไปทางนั้นใช่ไหมอ่ะได้